วยชาติกันหน่อยนะคะตลอด23วันที่ผ่านมาตั้งแต่11พฤศจิกายนจนถึงวันนี้ค่ะ3ธันวาคมมีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจถึง 20,000 ล้านบาทนะคะจากตัวเลขฐานข้อมูลผู้เสียภาษี10ล้าน3แสนคนค่ะแล้วก็คาดการณ์ด้วยนะคะว่าจะมีผู้ที่นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนบรรยากาศการช็อปช่วยชาติวันสุดท้ายเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามจากรายงานค่ะค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของมาตรการช็อปช่วยชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะก็พบว่าวันนี้นะคะหลายๆสถานที่ค่ะมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันหนาตาค่ะยังชายคนนี้มาช็อปของกินของใช้เข้าบ้านเขาบอกว่ามาตรการนี้เป็นประโยชน์แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ฐานภาษีของแต่ละคนค่ะว่าจะสามารถนำไปลดหย่อนได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยอมรับนะคะว่าทำให้คนออกมาซื้อของกันมากขึ้นสำหรับผมก็มีซื้อของกินของใช้อะไรอย่างเงี้ยครับภายในบ้านไม่ว่าเป็นพวกแบบขนมทิชชู่น้ำดื่มหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งแต่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกซ่อมรถหรืออะไรเงี้ยที่มันถึงตามเวลาด้วยก็ค่อนข้างสะดวกอยู่ครับผมสำหรับผมคิดว่าช่วยนะครับก็เหมือนให้คนมีจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นหลังจากซื้อของแล้วต้องนำใบเสร็จพร้อมบัตรประชาชนไปขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเพื่อเอาไว้ใช้ยื่นประกอบการขอลดหย่อนภาษีค่ะนี่ค่ะได้มาแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้ละค่ะส่วนครอบครัวนี้มากันทั้งบ้านเพราะรู้ว่าเป็นวันสุดท้ายของมาตรการช็อปช่วยชาติเลือกซื้อของกินของใช้กันหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายวันที่3วันสุดท้ายคือปกติมันมีซื้ออยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ครบก็ทำตัวแรกมันครบซื้ออะไรบ้างคะก็มีก็เท่าที่เห็นนะฮะเกือบครบแล้วฮะข้าวสารสบู่นะฮะของน้ำมันของใช้จำเป็นคือของที่ว่าพรุ่งนี้กินไม่หมดมันเลยจะกินได้ฮะหลังช็อปกันแล้วก็เริ่มที่จะหิวหาร้านอาหารอร่อยๆนั่งทานกันสักหน่อยซึ่งก็สามารถขอใบกำกับภาษีไปลดหย่อนได้เช่นกันค่ะหรือบางคนไม่อยากทานอาหารนอกบ้านซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวไปทำกันเองเลยใบเสร็จที่ซื้อก็ขอใบกำกับภาษีไปลดหย่อนได้อีกอย่างครอบครัวนี้วันนี้มาซื้อหม้อหุงข้าวค่ะมาซื้อพวกอุปกรณ์พวกเครื่องครัวครับใช่ครับก็เดี๋ยวพอซื้อเสร็จธรรมดาก็เหมือนปีที่แล้วเราก็พอจะรู้ธรรมเนียมกันเพราะฉะนั้นก็พอซื้อเราก็ไปขอใบกำกับภาษีลดหย่อนภาษีครับแล้วก็พวกของใช้ทั่วไปอย่างแชมพูสระผมลูกครับแล้วก็พวกสบู่ของลูกของหนูมันคือเป็นเจ้าหญิงแต่มันเผ็ดหน่อยนึงมาตรการช็อปช่วยชาติสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการมาหักลดหย่อนได้ตามจริงแต่ว่าไม่เกิน 15,000 บาทแต่ไม่ใช่ว่าจะสามารถลดได้ 15,000 บาททุกคนนะคะเพราะจริงๆแล้วต้องนำไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีซึ่งจะแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิของแต่ละคนค่ะตัวอย่างเช่นผู้ที่มีฐานภาษี 5% หากจ่ายซื้อสินค้าไป 15,000 บาทก็จะได้ภาษีคืน750บาทเท่านั้นหรือได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้า 5% แต่ถ้าใครต้องเสียภาษีที่ฐานสูงขึ้นก็จะได้ภาษีคืนมากขึ้นค่ะด้านศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินค่ะว่ามาตรการช็อปช่วยชาติจะมีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 15,000 ถึง 20,000 ล้านบาทจากตัวเลขฐานข้อมูลผู้เสียภาษี10ล้าน3แสนคนและมีผู้เสียภาษีในระบบ4ล้าน3แสนคนซึ่งในจำนวนนี้ค่ะมีกลุ่มผู้บริโภคประมาณ1ล้านคนที่เสียภาษีมากกว่า 20% ขึ้นไปและคนกลุ่มนี้ล่ะค่ะจะเป็นกลุ่มที่มาใช้ลดหย่อนภาษีเต็มวงเงิน 15,000 บาทขณะที่มีการประเมินจากกรมสรรพากรค่ะว่าจากมาตรการช็อปช่วยชาตินี้จะมีผู้นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีประมาณ 22,500 ล้านบาทสูงกว่าปีที่แล้วที่หักลดหย่อนไป 15,000 ล้านบาท
และคาดว่าครั้งนี้ค่ะรัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 2,000 ล้านบาทคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน